เล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3ในสมัยสุโขทัยพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาวไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมามากกว่า700ปีพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระราชโอรสองค์ที่3ของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับนางเสืองพระเชษฐาองค์แรกสิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระเชษฐาองค์ที่2ทรงพระนามตามศิลาจารึกว่าพระยาบาลเมืองได้เสวยราชต่อจากพระราชบิดาเมื่อสิ้นพระชนแล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงได้เสวยราชต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมีพระชนมายุ 19 พรรษาได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดพ่อขุนศรีอินทราทิตจึงทรงขนานนามพ่อขุนรามคำแหงว่าพระรามคำแหงสันนิษฐานว่าพระนามเดิมของพระองค์คือรามเพราะปรากฏนามเมื่อเสวยราชแล้วว่าพ่อขุนรามราชสมัยนั้นนิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลานในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื่องฟูและเจริญขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากระบบการปกครองภายในก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองไพร่ฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางเกษตรการชลประทานการอุตสาหกรรมและการศาสนาอาณาเขตของกรุงสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ทำให้อนุชนไทยสามารถศึกษาหาความรู้ต่างๆได้สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันในด้านการปกครองเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากเมืองสุโขทัยในปลายพุทธศตวรรษที่18การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูกพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ปกครองพลเมืองเสมือนลูกหลานช่วยให้มีที่ทำกินคอยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแย่งชิงถิ่นถ้าลูกหลานทะเลาะวิวาทกันก็ตัดสินคดีความด้วยความเป็นธรรมและยิ่งไปกว่านั้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชยังทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการปกครองโดยทรงสร้างพระแท่นมนังคศิลาบัตรขึ้นให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระส่วนในวันธรรมดาพระองค์ก็เสด็จประทับเป็นประธานให้เจ้านายและข้าราชการปรึกษาราชการร่วมกันเมื่อประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีที่ชอบการปกครองก็จะสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างราชไมตรีกับพระยามังรายแห่งล้านนาและพระยางามเมืองแห่งพะเยาทางด้านเหนือและทรงยินยอมให้พระยามังรายขยายอาณาเขตล้านนาทางแม่น้ำกกแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังได้อย่างสะดวกเพื่อให้เป็นกันชนระหว่างจีนกับสุโขทัยและยังได้เสด็จไปทรงช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839อีกด้วยวรรณกรรมสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสูญหายไปหมดแล้วคงเหลือแต่จารึกหลักที่1พุทธศักราช1835ถึงแม้จะมีข้อความเป็นร้อยแก้วแต่ก็มีสัมผัสคล้องจองกันทำให้ไพเราะเช่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเห็นข้าวท่านบ่อไคร่พีนเห็นศีลท่านบ่อไคร่เดือดนับเป็นวรรณคดีเริ่มแรกของกรุงสุโขทัยซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยไม่มีผู้ใดมาคัดลอกให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจดหมายเหตุจีนระบุว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตในปีพุทธศักราช1841พระยาเลอไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสเสวยราชสืบต่อมา